สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับวันนี้เองเราจะมาดูวิธีการสร้างในส่วนของประตูน้ำทองเหลืองนะครับหรือว่าวาล์วนะครับเรามาดูรูปร่างหน้าตาก่อนนะครับว่าประตูน้ำทองเหลืองนะครับมีลักษณะหรือว่ารูปแบบไหนนะครับไปที่ insert นะฮะแล้วก็กดตรง image นะครับผมจะเปิดตัวประตูน้ำทองเหลืองมาให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับกดปุ่มโอเคไปนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาเพื่อให้ขนาดตามที่เราต้องการจะโชว์นะครับจากนั้นก็ไปที่คำสั่ง move นะครับประมาณนี้นะฮะนี่ก็คือรูปร่างหน้าตานะครับของเจ้าประตูน้ำทองเหลืองตัวนี้นะครับหรือว่าวาล์วนั่นเองนะครับก็แล้วแต่ไซส์นะอาจจะขนาดเล็กอาจจะเป็น 1/2 หรือ 3/4 อะไรประมาณนี้นะครับเรามาดูขั้นตอนวิธีการสร้างในส่วนของงาน 3D ตัวนี้กันนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเอาไปแฟชั่นเป็น 2D นะครับเพื่อจะเก็บเป็นบล็อกงานนะครับโอเคนะฮะโปรแกรมที่เราใช้ก็ยังคงเป็น AutoCAD 2016นะครับแล้วก็หน้าต่างหลักที่เราใช้งานณตอนนี้นะครับเราจะใช้ในส่วนของ 3D Modeling นะครับแล้วก็สามารถเปิดคลิกที่ปุ่มนี้นะครับเปิดเอาเมนูบาร์ซึ่งเป็นเมนูหลักของ AutoCAD Classic ออกมาใช้งานกันนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจจะเรียนในส่วนของคอร์สส่วนตัวก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็น้องๆคนไหนนะครับสนใจที่จะสั่งซื้อวิดีโอการสอนนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับมีเวอร์ชัน2014นะครับซึ่งใช้ได้กับ2012 2013นะครับ2014นะครับกับเวอร์ชัน2016ที่เรามีจำหน่ายอยู่ก็สามารถใช้ได้กับเวอร์ชัน2015แล้วก็2016นั่นเองนะครับเลือกดูว่าบริษัทหรือว่าเวอร์ชันที่เราใช้อยู่เป็นเวอร์ชันไหนนะครับสามารถสั่งซื้อวิดีโอการสอนไปได้ก็สอนตั้งแต่เบื้องต้นนะครับมีทั้งหมด10บทนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ผมจะให้ลิงก์เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดเอาแบบฝึกหัดนี้ไปได้นะฮะในแบบฝึกหัดนี้ก็จะมีการปรับแต่งในส่วนของเลเยอร์ไว้นะครับทั้งหมดตามนี้นะครับก็จะมีเลเยอร์เซนเตอร์นะครับดิฟพอยต์ตัวนี้มีให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเลเยอร์ดิมฮิดเดิลนะครับ PVC ตัวนี้เราจะเอาไว้เก็บนะครับเลเยอร์อื่นนะฮะหรือว่าเจ้าตัวประตูน้ำทองเหลืองตัวนั้นก็ได้นะครับเก็บไว้ในส่วนของเลเยอร์ PVC ซึ่งเป็นชื่อเฉยๆนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นเลเยอร์ที่มีการสแตนบายไว้ให้นะฮะตามกระดาษนะในนี้ก็จะมีกระดาษเป็น A2 A3 A4 ประมาณนี้นะครับผมจะปิดตัวนี้ไปก่อนนะฮะเช่นเดิมนะครับในการสอนนะฮะในส่วนของการเขียนประตูน้ำทองเหลืองตัวนี้ก็ไม่มีดรออิ้งนะฮะก็จะผมซื้อในส่วนของตัวประตูน้ำทองเหลืองตัวนี้มานะครับตามร้านค้านะฮะไม่ขอชื่อร้านแล้วกันนะครับก็ตัวละไม่เท่าไหร่นะฮะ100-200กว่าบาทก็ได้เป็นชิ้นงานมาแล้วจากนั้นนะครับตัวที่เราควรจะไม่ใช่ตัวคือเครื่องมือวัดที่เราควรจะมีก็ควรจะมีในส่วนของฟุตเหล็กนะครับอย่างที่เพื่อนๆน้องๆอาจจะเคยเห็นไปบ้างแล้วนะครับฟุตเหล็กเล็กหรือว่าเวอร์เนียร์นะครับก็สามารถที่จับดีเทลงานนะครับแล้วก็เขียนแบบได้เลยเรามาดูส่วนแรกนะที่เราจะเขียนนะครับผมจะเริ่มเขียนในส่วนนี้ก่อนนะครับชิ้นส่วนนี้นะฮะตัวนี้ก่อนนะครับผมจะเอาชิ้นงานตัวนี้นะครับไปเก็บไว้ในเลเยอร์ PVC เพื่อที่ว่าผมสามารถที่จะปิดหรือว่าฟีดไปก่อนได้นะครับนะฮะจากนั้นผมก็จะเซตเลเยอร์0ขึ้นมาเป็นเลเยอร์ใช้งานนะครับโอเคเปลี่ยนมุมมองนะครับไปเป็น SE Isometric นะครับผมจะจับดูขนาดก่อนแล้วกันนะครับขนาดของวงกลมที่ผมจะสร้างนะฮะจะมีขนาดเท่ากับ32นะครับ32นะครับโอเคมาเริ่มต้นกันเลยนะครับไปที่สั่ง Cycle นะครับพิมพ์ดีกดปุ่ม Enter นะครับป้อนค่า32นะครับเราจะได้วงกลมตัวนี้ขึ้นมานะฮะ
จากนั้นสร้างนะสร้างในส่วนของความหนาความหนานะครับผมก็จะสร้างความหนาเข้าไปที่เดี๋ยวผมวัดก่อนนะฮะ8นะฮะตัวนี้8นะความหนาเท่ากับ8นะครับไปที่คำสั่ง extrude เลยนะครับ extrude ตรงนี้นะครับคลิกที่วงกลมคลิกขวา enter เลื่อนเมาส์ขึ้นไปนะครับป้อนค่า8นะครับเราจะได้วงกลมนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับไปที่ในส่วนของคำสั่ง extrude อีกครั้งนะครับคลิกที่ extrude เลื่อนเมาส์มาบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม control ค้างไว้คลิกซ้าย1ครั้งคลิกขวา enter นะครับแล้วก็ดึงชิ้นงานขึ้นไปป้อนค่าเท่ากับ2นะครับเราจะได้ชิ้นงาน2ชิ้นนี้นะครับตัวนี้จะเป็น2นะฮะก็คือเอามาสร้างตัวนี้นะฮะส่วนบนกับส่วนล่างนี่นะครับโอเคนะครับเพื่อจะให้ชิ้นงานมีการมีดีเทลที่เก็บงานนิดหน่อยนะเราจะเลื่อนตัวนี้ออกมาก่อนเลื่อนมาไว้ด้านนี้ก็ได้นะฮะไปที่คำสั่ง move นะครับป้อนค่า50นะครับเราจะเก็บขอบตัวนี้ก่อนนะฮะไปที่คำสั่ง solid fillet edge นะครับกดที่ radius นะครับป้อนค่าจุด5นะครับ enter นะครับคลิกตรงเส้นนี้นะครับ1คลิกขวาก่อนนะฮะโอเคกด enter ไปคลิกขวาทับซ้ำคำสั่งเดิมนะครับไปที่ปุ่มนี้นะครับ enter ไปนะครับกดปุ่ม enter อีกครั้งนะครับจากนั้น move กลับมานะครับที่หน้าต่าง home move ตัวนี้ก็ได้นะครับ50นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ดีเทลแบบนี้ขึ้นมานะครับทีนี้มาดูส่วนถัดไปที่จะสร้างส่วนถัดไปที่สร้างก็คือหกเหลี่ยมที่อยู่ตรงนี้นะฮะเป็นหกเหลี่ยมดับหกเหลี่ยมจะมีขนาดเท่าไรมาดูกันนะครับผมจะใช้เวอร์เนียร์จับเลยนะครับหกเหลี่ยมมีขนาดเท่ากับ10เอาเป็น20ละกันนะฮะมัน19กว่าๆก็เลยตีเป็น20ละกันนะครับขนาดเท่ากับ20นะครับเรามาดูกันว่าการสร้างหกเหลี่ยมนะเราจะใช้สมการอะไรในการสร้างไปที่คำสั่งPolygon นะครับหาจุดเซนเตอร์นะฮะถ้ามีก็ Escape ออกไปก่อนนะครับเนื่องจากมันค้างแล้วก็มาดูมาตรวจสอบก่อนนะครับการเปิดเพื่อให้ 3D ทำงานนะก็จะมีคำสั่งพวกนี้อยู่ประมาณนี้นะครับตรวจสอบให้แน่ใจโอเคไปที่คำสั่ง Polygon นะครับป้อนค่า6นะครับกด Enter ไปเลื่อนมาจุดบริเวณCenter Mark นี่นะฮะคลิกซ้าย1ครั้งเราจะใช้สมการ C นะครับไปที่ C นะครับจากนั้นก็ป้อนค่านะครับ เราจะป้อนค่าตัวนี้จะเป็นรัศมีนะครับเราจะใส่10เข้าไปนะเพื่อให้ได้สมการ C ตรงนี้เท่ากับ20นะครับเราจะตรวจสอบได้ไงว่าตรงนี้สมการ C เท่ากับ20หรือเปล่านะวิธีง่ายๆก็ไปที่คำสั่ง cycle นี่นะครับตรวจสอบตรงนี้นะฮะคลิกตรงเซนเตอร์เลยนะครับนะป้อนค่านะครับ10นะฮะสมการ C 20นั่นหมายถึงว่ารูปหกเหลี่ยมนะครับจะต้องมีด้านนะครับด้านตรงหรือด้านระนาบเนี่ยด้านเรียบนี่นะครับจะต้องตัดกับส่วนโค้งของวงกลมแต่ถ้าเป็นสมการ I นะครับสมการ I หมายถึงว่าไอ้ตัวด้านนี้นะฮะมันจะติดกับวงกลมนั่นหมายถึงว่าตัวหกเหลี่ยมนะครับตัวหกเหลี่ยมเนี่ยจะอยู่ข้างในของวงกลมนะครับแต่ถ้าสมการ C อย่างที่เราเห็นเนี่ยวงกลมนะครับจะอยู่ด้านในของรูปเหลี่ยมนะครับแค่นั้นเองนะฮะประมาณนี้โอเคมาดูกันต่อนะครับไปที่ extrude นะผมจะเพิ่มความหนาของไอตัวเล็กแทงนี้นะฮะถ้าหาไม่เจอเราไปที่ selection clicking นะครับแล้วก็ไปที่ extrude นะครับเลื่อนมากดตรง poly solid นะครับคลิกขวา enter ยืดขึ้นไปป้อนค่า5นะครับประมาณนี้นะฮะป้อนค่า5ประมาณนี้ถ้าเดี๋ยวนะผมขอดูนิดนึงใช่5หรือเปล่าประมาณ7ประมาณ5นะฮะแต่ว่ามันจะมีขอบอยู่ขอเปลี่ยนเป็น7ละกันไปที่คำสั่ง paste pool นะครับเราสามารถเพิ่มเข้าไปได้นะครับคลิกตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับ2ตัวนี้จะได้เท่ากับ7นะครับทำการลบเหลี่ยมของตัวนี้นะฮะให้สวยๆนิดนึงนะครับเราจะไปที่คำสั่ง solid นะครับเปลี่ยนจาก Fillet Edge เป็น Chamfer Edge แล้วกันนะครับป้อนค่านะครับเปลี่ยน Distance ตัวนี้เป็น2นะครับกด Enter แล้วก็2กด Enter นะครับคลิกตรงบริเวณนี้นะครับเราสามารถปิด Selection Clicking ไปก่อนได้นะครับกด Loop นะครับคลิกตรงนี้นะฮะ
ไม่ใช่สิน่าจะเออร์เลอร์นะครับเขาเปลี่ยนมุมมองนิดนึงนะฮะเป็นตัวนี้ก่อนนะครับไม่ใช่เนี่ยนะฮะ SE ISO นั่นแหละถูกต้องแหละนะครับไปที่ Isolated Object นะครับเอาเฉพาะตัวนี้ไปก่อนนะครับที่เหลือฟีดไว้นะครับโอเคนะครับพิเศษต่าง Home นะฮะไปที่ Fillet นะครับ Solid Fillet นะครับในขณะที่ค่า Distance ตัวนี้เท่ากับนะเราจะเปลี่ยนนะฮะ Distance เท่ากับ2 Enter แล้วก็2 Enter นะครับไปที่ loop นะครับลองใช้ loop ดูคลิกตรงนี้นะฮะกดปุ่ม next นะครับกดปุ่ม accept นะครับกดปุ่ม enter ไป enter ครั้งบอกจากคำสั่งนะครับเราจะได้ตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้นะฮะมันจะทำการ shaper ทุกด้านพร้อมๆกันนะครับไปสร้างแกนเราจะมาสร้างแกนนะครับแกนตัวนี้มีขนาดเท่ากับเท่าไหร่นะครับแกนตัวนี้มีขนาดเท่ากับ14นะครับ14ประมาณนะฮะ14ไปที่คำสั่ง solid นะครับ slider ไม่ใช่ solid นะฮะคลิกตรงนี้นะครับป้อนค่านะครับ7นะฮะ enter นะครับนะเลื่อนถ้า7มันจะไม่สวยขอเป็น6ดีกว่านะครับ6 enter นะครับแล้วก็เลื่อนมาขึ้นไปนะครับ5นะฮะ enter นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคจากนั้นนะครับเราจะสร้างฟิลเลตนะครับรอบๆส่วนนี้นะฮะส่วนนี้นะฮะแบบนี้นะครับเราจะสร้างให้มันเชื่อมเข้าหากันสวยๆนิดนึงโทษทีนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการเชื่อมชิ้นงานก่อนโดยใช้คำสั่ง region นะครับคลิก2ตัวนี้นะครับคลิกขวาส่วนนี้จะเชื่อมหากันจากนั้นไปที่ solid นะครับไปที่ fillet edge นะครับไปที่ radius นะครับทดลองใส่ค่า1นะฮะกด enter ไปนะครับแล้วคลิกบริเวณนี้เลยนะครับคลิกขวา enter ออกมา enter อีกครั้งบอกจากคำสั่งตัวนี้มันจะทำการเชื่อมแบบนี้นะฮะเชื่อมดีเทลงานแบบนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการให้มันมี fillet มากกว่านี้ก็อันดูกลับไปนะครับไปที่ fillet edge นะครับไปที่ radius นะครับป้อนค่า2นะครับ enter นะฮะลองดูนะครับว่าตัวไหนจะสวยกว่าแบบนี้นะครับกด enter อีกครั้งนะครับมันก็จะเชื่อมดีเทลตัวนี้เป็นแบบนี้นะครับน่าจะสวยกว่านะครับแบบนี้น่าจะสวยกว่าโอเคนะครับทีนี้เรามาสร้างตัวถัดมานะครับก็คือน็อตด้านบนน็อตด้านบนของตัวนี้นะฮะนะด้านบนของตัวนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะนึกภาพไม่ออกมันคือตัวอะไรเดี๋ยวผมจะเปิดตัวนี้ขึ้นมาให้ดูก่อนนะครับนะฮะก็คือน็อตด้านบนในส่วนของตัวนี้นะฮะเป็นน็อตหกเหลี่ยมเหมือนกันแต่จะมีขนาดเล็กกว่าตัวนี้นิดหน่อยนะฮะมาดูกันเลยว่าเล็กขนาดไหนนะครับตัวนี้ก็ประมาณนะครับ16นะฮะ16นะครับไปที่คำสั่ง Polygon นะครับกด Enter ยกเพื่อยอมรับค่า6ก่อนนะฮะคลิกตรงบริเวณนี้นะครับคลิกที่สมการ C นะครับ16นั่นหมายถึง8นะครับ8 Enter ไปนะฮะจากนั้นก็ Extrude นะครับป้อนค่าขึ้นไปนะครับตัวนี้มีค่าเท่ากับ10นะฮะไม่น่าจะถึง10นะครับขอดูนิดนึงน่าจะประมาณสัก8นะครับถูกต้องนะ8นะฮะโอเคเราได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้นะฮะจากนั้นก็จะทำการสร้างซิลินเดอร์ขึ้นมาอีกตัวนึงนะครับตัวนี้มีดีเทลอยู่ประมาณ5นะฮะประมาณนี้สูงประมาณ10นะครับก็คือตัวนี้นะฮะตัวที่อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับจริงๆอาจจะไม่ใช่5ก็อาจจะสักประมาณผมดูเลยดีกว่านะเดี๋ยวจะไม่ตรงใช่นะฮะมันประมาณ8นะฮะ8เขาเปลี่ยนดีกว่านะครับถ้า5มันจะหมายถึง10นะฮะสลิเดอร์นะครับ
4นะครับ10แบบนี้นะฮะโอเคเราได้ดีเทลตัวนี้ขึ้นมานะครับประมาณนี้แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาสร้างตัวอะไรก็จะสร้างตัวนี้นะครับขอเปลี่ยนมุมมองก่อนนะครับเป็นน่าจะใช้เป็นตัวนี้นะฮะตอนนี้เป็น SE ISO อยู่ตัวนี้นะครับผมจะหมุนดีกว่านะฮะง่ายๆนะครับไปที่คำสั่ง Solid Editing นี้นะครับไม่ใช่ Solid Editing ดี 3D Rotate นะครับพูดผิด SE ออกไปนะครับไปที่คำสั่ง Cylinder นะฮะนะครับตัวนี้ผมจะสร้างให้มีค่าเท่ากับ29ขอเป็น28แล้วกันจะได้ลงตัวง่ายๆ14นะครับ14 enter นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับมีความยาวเท่ากับเท่าไหร่มาดูกันนะครับน่าจะ35นะฮะใช่นะครับ35นะ35ป้อนค่า35นะครับ enter ไปนะครับก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับโอเคทีนี้เราจะทำการFillet รอบๆของตัวนี้นะฮะไปดูกันว่าเราจะ Fillet แบบไหนนะครับเพื่อให้ชิ้นงานมันดูออกมาสวยๆนิดนึงนะครับไปที่คำสั่งลืมไปนะครับก่อนอื่นต้องสร้างตัวนี้ก่อนนะครับสร้างเส้นตรงก่อนนะครับสร้างเส้นตรงก่อนเพื่อจะเฉือนชิ้นงานนะฮะเพื่อจะเฉือนชิ้นงานให้ได้รูปทรงแบบไหนก็คือตัวนี้นะฮะนะครับประมาณนี้นะฮะอาจจะมีการเฉือนชิ้นงานนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าจะฟิลเลตเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะฟิลเลตเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมสร้างเส้นตรงสักหนึ่งเส้นก่อนนะครับตัวนี้นะครับหาจุดคอแดนอยู่ตรงไหนเอ่ยจุดคอแดนประมาณนี้ก็ได้นะครับสร้างเส้นตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะดีๆตัวนี้ออกไปโอเคนะครับกันเหนียวไว้ก่อนจากนั้นก็ไปที่คำสั่ง solid นะครับไปที่คำสั่ง fillet นะครับตัวนี้เท่ากับ14นะฮะหรือว่า28นะครับเราจะไปที่ R นะครับขอที่12แล้วกันกด enter นะครับคลิกตรงนี้นะฮะมันจะได้เป็นลักษณะรูปทรงตัวนี้ออกมานะครับกด enter ไปเพื่อยอมรับค่า enter อีกครั้งจากคำสั่งนะครับให้รูปทรงมันออกมาประมาณนี้นะฮะแบบนี้นะครับลองดูที่ font view นิดนึง font view นะก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับไปที่คำสั่ง top view นะครับมาดูกันผมอยากจะเฉือนบางตัวออกไปนะฮะเดี๋ยวขอดูนิดนึงก่อนว่าจะเฉือนในลักษณะไหนจะได้ดูสวยๆอ่ะไปที่คำสั่ง copy เลยกันนะครับมาดูกันนะฮะไปที่คำสั่ง copy หน้า home นะครับ copy เอาเส้นตรงตัวนี้ออกไปนะครับป้อนค่าออกมาสักประมาณ11แล้วกันอ่ะแบบนี้นะครับโอเคเปลี่ยนมุมมองไปเป็น SE เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะฮะกับตัวนี้นะครับผมจะทำการเฉือนลองดูก่อนผมจะใช้วิธีการเฉือนแบบใช้สไลด์แบบ Surface นะฮะผมจะผ่าชิ้นงานลงไปอย่างนี้ก่อนนะครับนี่นะฮะมาดูกันนะครับจากนั้นผมจะไปที่คำสั่งสไลด์นะครับผมจะคลิกที่ชิ้นงานตัวนี้นะครับคลิกขวามาเลือก Surface นะครับแล้วก็คลิกตรง Surface นะครับกด Enter ไปนะครับผมลบ Surface ตัวนี้ไปก่อนนะครับ Delete ไปนะแล้วผมก็มาลบตัวนี้ออกไปนะครับเห็นไหมฮะจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับโอเคไปที่ Extrude ใหม่นะครับสร้างตัวนี้ขึ้นมาเป็น Surface นะครับตัดลงไปแบบนี้นะฮะไปที่คำสั่งสไลด์นะครับคลิกที่ชิ้นงานคลิกขวามาเลือก Surface นะฮะแล้วก็คลิกตรง Surface คลิกขวา
Enter ออกไปนะครับหมุนชิ้นงานดูนิดหนึ่งนะครับลบตัวนี้ออกไปก่อนก็ได้นะครับจะได้เห็นตัวที่เห็นง่ายๆนะฮะ delete ไปตัวนี้ไม่เกี่ยวนะพวกนี้ไม่เกี่ยวนะไม่ได้ลบนะฮะเพราะผมสร้างเฉพาะ surface ออกมาโอเคเราได้ดีเทลประมาณนี้นะครับเปลี่ยนมองเป็น font view นะ font view นะครับนี่นะฮะก็จะมาเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับโอเคเปลี่ยนเป็น SEISO นะครับเราจะทำการสร้างตัวไหนถัดไปก็คือตัวนี้นะครับ2ตัวนี้นะฮะมาตัวนี้ยากสุดนะในส่วนของตัวมือหมุนด้านบนนี่ยากสุดเราจะไว้สร้างสุดท้ายนะฮะมาสร้างหกเหลี่ยมตัวนี้ก่อนนะฮะหกเหลี่ยมตัวนี้ก่อนขนาดตัวนี้นะครับมีขนาดเท่ากับเท่าไรมาดูกันมีขนาดเท่ากับ30แล้วกันมัน30เกือบ31นะฮะโอเคนะครับไปที่โพลีกอนนะครับเปลี่ยนระนาบนะฮะระนาบในที่นี้ผมจะเปลี่ยนเป็นไลท์นะฮะไปที่ตัวนี้ก่อนนะครับกดปุ่ม Enter พยอมรับข้าง6ก่อนนะฮะทดลองสร้างจากจุดนี้นะฮะ4นะครับแล้วก็ป้อนค่านะครับ30ก็เป็น15ละกันนะครับประมาณนี้นะฮะมันจะได้ดีเทลตัวนี้ออกมานะครับประมาณนี้แต่ทีนี้นะฮะเมื่อเราตั้งค่าตัวนี้ขึ้นมานะครับระนาบตัวนี้มันจะลงตัวกับตัวนี้พอดีนะฮะแต่ว่ามันไม่สวยนะครับมันไม่สวยหมายถึงว่ามันเป็นอย่างนี้นะฮะคือเพื่อนต้องพิจารณาดูนะครับว่าทิศทางการวางของท่อน้ำเนี่ยมันให้ต้องอ้างอิงจากของจริงนะฮะถ้าวางอย่างเงี้ยมันไม่สวยนะครับโอเคเรามาดูกันเดี๋ยวเราค่อยหมุนนะฮะหรือว่าจะหมุนเลยหมุนเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะฮะหมุนเลยนะครับคลิกตัวนี้นะฮะคลิกขวาคลิกตรงนี้นะฮะแล้วก็มาเลื่อนเมาส์ตรงนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะฮะให้ปลายแหลมมันไปอย่างนี้นะครับจากนั้นก็มาดูกันนะครับว่าปลายแหลมตรงนี้มันอยู่อย่างนี้นะฮะเปลี่ยนมุมมองไปเป็นfront view นี่นะครับส่วนที่เป็นปลายแหลมอยู่อย่างนี้นะฮะนี่นะครับคือมันกินพื้นที่ในส่วนตรงนี้ขึ้นมานะครับผมจะมูฟมันขึ้นไปนะฮะมูฟมันขึ้นไปนะครับคลิกตรงนี้นะครับคลิกขวาเลื่อนมาประมาณนี้นะฮะสัก5แล้วกัน5 enter ไปเยอะไปหรือเปล่าไม่เยอะนะครับประมาณนี้นะฮะห้ามเยอะไปขอสัก3แล้วกันนะครับเอาลดลงไปเหลือ2นะครับมันจะได้อยู่ใกล้ๆเคียงกับตัวนี้นิดนึงโอเคประมาณนี้ถ้ายังไงถ้าไม่สวยยังไงเดี๋ยวค่อยขยับนะครับเปลี่ยนมุมมองไปเป็น SEISO เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ผมไม่เอาแล้วนะครับเส้นพวกนี้นะครับผมลบออกไปนะครับไปที่คำสั่ง Extrude นะฮะไปที่คำสั่ง Extrude นะครับยืดออกมานะครับขออนุญาตปิดกริดออกไปก่อนนะครับตัวนี้มันจะยืดออกมาโดยอาศัยความหนามาตรฐานหรือว่าตัวงานจริงนะครับอยู่ที่13นะครับ13นะฮะ13ผมจะ extrude ออกมาเท่ากับ13นะครับจะออกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะฮะจากนั้นนะครับรูที่จะคว้านนะรูที่จะคว้านในหมายถึงว่ารูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะฮะนะฮะมีขนาดเท่ากับมาดูกันนะครับ24นะครับ24มาดูกันนะฮะ24ก็คือตัวนี้นะครับ24แต่ว่าการคว้านตัวนี้มันจะมีเกลียวที่ต้องทำเป็นในลักษณะของสปริงนะฮะเกลียวที่เป็นสปริงขึ้นมานะครับหรือว่าเราจะสร้างสปริงไปเลยมาดูกันเดี๋ยวก็สร้างสปริงไปเลยก็ได้นะครับไปที่ซิลินเดอร์นะครับ24ก็12นะฮะ
นะครับก็เลื่อนมาออกมาประมาณไหนก็ได้นะสักประมาณนี้ก็ได้นะครับโอเคนะฮะสักประมาณนี้นะครับเรามาจากนั้นก็ move ตัวนี้ออกมานะครับสัก50ละกันอ่ะประมาณนี้นะครับผมจะสร้างเกลียวให้กับตัวตัดตัวนี้ก่อนเพื่อให้มันทะแยงตัวนี้เข้าไปเป็นเกลียวนะครับนะตัวนี้เท่ากับ24นะฮะไปที่คำสั่ง draw นะฮะ helix นะครับเปลี่ยนระนาบนะเปลี่ยนระนาบผมขอเปลี่ยนเป็นระนาบไร้ละกันนะครับไปที่ draw helix นะคลิกตรงนี้ก่อนนะครับค่าแรกที่เราจะใส่นะก็คือ12นั่นแหละนะฮะค่าที่2ก็จริงๆมันต้องสร้างเป็นเทเปอร์นะฮะแต่ว่าเทเปอร์ก็ได้อะตัวนี้ก็จะใส่ถ้าอย่างนั้นถ้าเทเปอร์ก็ต้องเปลี่ยนนะฮะไปที่ draw ใหม่นะครับ helix นะครับคลิกตรงนี้ก่อนนะครับป้อนค่า11นะครับตัวที่2ป้อนค่า12นะครับความยาวยืดออกมานะฮะยืดออกมาตัวนี้เท่ากับ13หรือเปล่าผมขอดูนิดนึงนะฮะน่าจะ1313นะครับผมจะใช้15นะครับ15กดดู enter ไปนะครับทีนี้แต่บนคลิกที่ตัว helix นี่นะฮะเปลี่ยนเกลียวมันนะครับคือเกลียวตัวนี้ผมจะใส่ไปประมาณสัก2มิล นะฮะอาจจะสัก 7.5 อะไรกันนะฮะ 7.5 escape ออกไปนะครับโอเคเราจะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับจะได้ตัวนี้ขึ้นมาจากนั้นนะครับก็ทำการคว้านนะเดี๋ยวนะคว้านตัวนี้ปึ๊บเพื่อจะได้ดีเทลงานออกมาฟึ๊บใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นโอเคไปที่คำสั่งเล็กแชงนะครับพิมพ์ d enter นะครับเปลี่ยนระนาบนะต้องเปลี่ยนระนาบก่อนเป็น font view นะครับ denter นะครับ2 enter นะฮะแล้วก็2 enter แล้วกันแบบนี้นะครับน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวนะฮะปุ๊บควานโอเคนะครับประมาณนี้แหละไปที่สักลายนะครับป้อนค่า1นะฮะเห็นตัวสองครั้งออกจากคำสั่งไปที่คำสั่งไลน์ใหม่นะครับคลิกปุ่มนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับมาคลิกทิ้งตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับมาที่ตำแหน่งนี้นะครับไปที่คำสั่ง export นะครับลบตัวนี้ทิ้งไปนะครับแปลงชิ้นงานตัวนี้เป็น region นะฮะจะนำไปที่คำสั่ง 3D rotate นะครับmove นะครับหน้าตัดตัวนี้นะฮะคลิกตรงจุดนี้นะครับมาวางที่ตำแหน่งนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคจากนั้นก็ไปที่คำสั่ง extrudeคลิกตัวนี้นะฮะคลิกขวา enter นะครับกดปุ่ม p เพื่อยอมรับค่าผ่านนะคลิกตรงเส้นผ่านนะครับสักครู่นะครับตัวนี้ก็จะได้เกลียวตัวนี้ขึ้นมาเป็นเกลียวแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเกลียวตัวนี้เอาตัวนี้นะฮะมาใส่ไว้ในตัวนี้นะครับผมจะซ่อน2ตัวนี้ก่อนนะครับให้เหลือเฉพาะ2ตัวนี้นะฮะไม่ใช่สั้นสิเปิดเฉพาะ2ตัวนี้มาใช้งานนะครับโอเคจากนั้นเปลี่ยนมุมมองไปเป็น right view นะครับไปที่คำสั่ง move นะฮะหาตรงจุด center center อยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับ
เซ็นเตอร์หาไม่เจอก็ต้องเปลี่ยนนะครับเป็นตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่คำสั่ง move นะฮะจุดเซ็นเตอร์ฟึบฟึบนะครับมาที่ตรงนี้นะครับต้องมีจุดคอร์ดานสักจุดแหละตรงนี้นะฮะคือเมื่อกี้จริงๆมันต้องได้สร้างเป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับโอเคเจอแล้วนะครับมาใส่ที่ตรงนี้นะฮะนี่นะครับไม่น่าใช่ไม่ตรงฮะไม่ตรงไม่ตรงอันดูกลับไปก่อนนะครับอันดูกลับไปนะฮะขอไปที่คำสั่งไซเคิลก่อนเมื่อกี้ลืมสร้างเป็นเซ็นเตอร์ตัวนี้ขึ้นมานะฮะมันก็เลยแท็กหาตัวนี้ไม่เจอทำไมนะครับเปลี่ยนมุมมองเป็น SEISO solid ก่อนนะฮะ solid ก่อนเปลี่ยนไปเป็น SEISO นะครับ move นะฮะลองดูนะครับจุดคอร์ดานไม่แท็กนะฮะไม่แท็กขอเปลี่ยนเป็น right view สร้างเส้นตรงมาสักหนึ่งเส้นดีกว่าตัวนี้นะครับผ่านมาเลยแบบนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นก็ผ่านมาตรงนี้นะฮะหาดูมันน่าจะต้องมีจุดคอร์ดานนะฮะแบบนี้นะฮะไม่มีสร้างใหม่ดีกว่านะครับจะได้ง่ายๆ SEISO นะฮะเดี๋ยวนะไม่อยากสร้างใหม่นะครับนี่ไงจุดเซ็นเตอร์อยู่ตรงนี้นะฮะเปลี่ยนมองไปเป็นไรท์วิวขอดูไรท์วิวก่อนนะครับอันดูกันใหม่ดีกว่าครับง่ายกว่าอันดูอันดูอันดูนะครับประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ไปที่ในส่วนของไร้นะครับเฮลิกไม่เกิดจุดเซ็นเตอร์ให้นะฮะมันไม่น่าจะเกิดจุดเซ็นเตอร์โอเค SE ใหม่นะครับสร้างแต่ตอนแรกเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะครับลงไปเลยนะครับไปที่คำสั่ง Cycle นะครับป้อนค่า12มานะครับจากนั้นก็ไปที่เฮลิกนะครับรอเฮลิกนะครับ11 enter 12 enter นะครับแล้วก็15 enter นะครับดับเบิลคลิกตรงนี้ใหม่นะครับเปลี่ยนเป็น 7.5 นะฮะ enter โอเค escape ออกไปนะครับเสร็จแล้วก็นะฮะพลิกกลับตัวนี้นะฮะเพื่อให้ระนาบมันวางที่ตำแหน่งนี้ได้นะครับตัวนี้นะฮะโอเคจากนั้นไปที่คำสั่ง move นะครับ move คลิกที่หน้าตัดตรงนี้นะคลิกขวากดปุ่มชิปค้างไว้นะครับคลิกขวาไปที่
mid between two point นะฮะคลิกจุดที่1จุดที่2นะฮะมันจะแท็กจุดกึ่งกลางตรงนี้ให้แล้วก็เลื่อนมาแท็กตรงนี้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ไปที่ extrude นะครับเหมือนเดิมครับคลิกขวา enter นะฮะพิมพ์ P กดปุ่ม enter นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะฮะเรียบร้อยนะครับลบเรียกไปนะครับ delete ออกไปนะครับโอเคไปที่ isolate นะฮะคลิกที่ชิ้นงานตัวหนึ่งสองแบบนี้นะครับเปลี่ยนมุมมองไปเป็น right view นะครับคราวนี้รู้สึกมันจะมีเป็นจุดเซนเตอร์ให้เราแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามีวงกลมอยู่ด้านในไม่ใช่สิ SE ออกไปก่อนอันดูกลับไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยคลิกขวาแบบนี้นะครับจะได้มีวงกลมตัวนี้อยู่นะไปที่ right view เปลี่ยนมุมมองไปเป็น 2D by frame นะครับไปที่2 move นะครับแล้วต้องหาเส้นตัวนี้ให้เจอเปลี่ยนเป็น SE ISO นะครับคอนเซปชวลนะข้อมูลดูชิ้นงานนิดนึงนี่ไงเส้นวงกลมอยู่ตรงนี้นะครับเส้นที่เราสร้างขึ้นมานะครับเพื่อจะให้เห็นง่ายๆนะขอเปลี่ยนสีตัวนี้ก่อนเป็นสีแดงนะครับโอเคเอาละเราได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็มูฟเลยนะครับไปที่สั่งมูฟนะครับคลิกที่งานเลื่อนมาแท็กตรงบริเวณของวงกลมนี้ครับมันจะขึ้นเป็นจุดเซนเตอร์อยู่บริเวณนี้นะฮะเห็นไหมฮะนะครับแล้วเราก็คลิกที่นี่นะฮะลากไปเอามาใส่ในจุดของตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับนะครับมันก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นก็เปลี่ยนมุมมองนะเป็น SE ISO นี่นะฮะไปที่คำสั่ง Solid Subtract คลิกที่ชิ้นงานคลิกขวาคลิกตัวนี้นะครับคลิกขวามันจะเฉือนตัวนี้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราลบตัวนี้ไปได้เลยนะฮะเราไม่เอาแล้วนะครับโอเคจากนั้นก็เปิดตัวอื่นขึ้นมานะครับเอานี้กลับเข้าไปนะครับที่50ก่อนนะครับมันจะชนอยู่บริเวณนี้แล้วก็ดันมันเข้าไปที่13นะครับสัก14ก็ได้ฮะ14นะครับ enter แบบนี้นะฮะจากนั้นไปที่คำสั่ง solid subtract คลิกที่ตัวหกเหลี่ยมนะครับคลิกขวาคลิกตัวนี้นะครับคลิกขวาเห็นไหมฮะมันจะเฉือนตัวนี้ออกมาเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเกลียวนะฮะแบบนี้นะเห็นไหมฮะเป็นเกลียวแบบนี้ให้นะครับโอเคนะฮะแบบนี้แหละนะครับเราได้แบบนี้แหละนะครับโอเค SE ออกไปนะครับ SE ISO ออกไปขอฟีดตัวนี้ไว้ก่อนนะครับในส่วนของ Layer PVC ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น SE isometric โอเคลองดูนะครับทีนี้เราจะสร้างในส่วนของสลิดเดอร์นะฮะสลิดเดอร์ที่เราจะสร้างก็จะให้อยู่ในส่วนของเซนเตอร์นะครับประมาณเซนเตอร์ของตัวนี้นะฮะตัวนี้อาจจะจับเซนเตอร์ยากแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราคว้านตัวนี้ไปแล้วนะฮะสร้างเซนเตอร์ไหมตัวนี้ใช่หรือเปล่าไม่น่าใช่ไม่ใช่นะฮะตัวนี้ไม่ใช่เซนเตอร์นะครับไปที่ extrude flex นะครับextrude นะฮะไม่ใช่ flexกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้นะครับคลิกตรงนี้นะฮะคลิกขวา enter นะครับแล้วก็เลื่อนออกมาไม่ใช่สินะครับไปที่ extrude นะครับกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้คลิกตรงนี้นะครับกดโหมดนะฮะ surface นะฮะ
แล้วก็เลือดออกมาสัก50นะครับไม่ออกมาอีกโมดเซอร์เฟสนะครับคลิกตรงนี้นะฮะคลิกขวา Enter ไม่สวยนะครับไม่สวยไม่สวยไม่สวยขออันดูกลับไปใหม่ดีกว่าถ้างั้นนะครับอันดูกลับไปใหม่ก่อนแบบนี้นะครับไปที่ Slider ก่อนนะครับขอสร้างเป็นตัวนี้ไปก่อนนะฮะสิบแล้วกันกด Enter นะครับเลื่อนเข้าไปด้านในแบบนี้นะฮะให้มันทะลุตรงนี้ไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นก็ฟีดตัวนี้ไปก่อนนะฮะไปที่เลเยอร์ไหนก็ได้นะครับที่เราต้องการจะเก็บไว้เอาเป็นเลเยอร์ดีพอยต์ก็ได้นะครับแล้วก็ฟีดไว้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็ทำการซับแท็กตัวนี้ไว้นะครับโอเคไม่ใช่สิอันดูกันไปก่อนนะครับมูฟเข้าไปที่14แบบนี้นะครับสลิดซับแท็กเรียบร้อยนะฮะเราได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับเราจะทำการสร้างตัวไหนอีกใช่คว้านรูนะครับเปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับ deploy นะฮะก็เป็นตัวนี้นะฮะนะโอเคผมจะทำการคว้านรูของตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะฟีดนะฮะสองตัวนี้ไว้ก่อนนะครับที่เหลือไม่เอานะฮะรูตรงนี้ก็จะมีดีเทลประมาณนี้นะครับผมจะทำการเจาะทะลุตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับไปที่คำสั่ง solid subtract คลิกตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับมันจะคว้าตัวนี้ขึ้นมาให้นะฮะแบบนี้นะครับถ้าต้องการสร้างนะฮะในส่วนของตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวนะขออันดูกลับมานิดนึงถ้าเราจะคว้านรูมันไม่สวยนะครับขอเปลี่ยนขนาดนิดนึงนะครับขอแก้เป็นสัก8ลองดูดิสัก9ได้ไหม9อ่ะ 8.5 นะกันนะครับโอเคจะได้คว้านสวยๆหน่อยนะครับจากนั้นก็ไปที่ solid subtract นะคลิกตรงนี้นะฮะคลิกขวาคลิกนี้ประมาณนี้นะครับนะครับทีนี้ถ้าเราจะทำการสร้างตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะฮะไม่ใช่สร้างขึ้นมาใหม่สิเราจะขยายนะครับขยายให้ตัวชิ้นงานตัวนี้เดี๋ยวไปที่คำสั่งไรท์นะขอดูไรท์นิดนึงแบบนี้นะครับไปที่คำสั่ง cylinder นะครับเมื่อกี้ใส่เข้าไปที่ 8.5 นะครับแต่รูตัวนี้มีค่าเท่ากับ24นะครับผมจะให้มีความหนาของการเชื่อมต่อของรอยต่อตรงนี้นะครับผมจะไปที่15แล้วกันตัวนี้นะครับเปลี่ยนมองไปเป็น SEISO แบบนี้นะครับ Top View นะฮะแบบนี้นะครับไม่ใช่สิเดี๋ยวมันจะเลื่อนเดี๋ยวมันจะเคลื่อนเดี๋ยวมันจะเคลื่อนนะครับก็จะ Move มาเลยนะฮะไปที่2 Device Frame เช็คระยะก่อนนะครับตัวนี้มันถูกสร้างจากระยะนี้มาดูดีเทลนะฮะ Annual Trade ขอดูลิเนียก่อนนะครับมาถึงตรงนี้11นะครับโอเคไปที่หน้าต่างโฮมนะครับ Move นะครับ
11เดี๋ยวนี้นะฮะเปลี่ยนเป็น SEISO นะครับ Strong Design Frame Conceptual นะครับประมาณนี้ประมาณนี้มันจะใหญ่เกินตัวนี้ไปหรือเปล่าขอดูนิดนึงนะครับหมุนดูก่อนใช่มันก็ใหญ่ไปเกินกว่าตัวนี้ไปนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรมาดูกันนะครับเปิดเอาตัวนั้นขึ้นมานะฮะตัวหกเหลี่ยมขึ้นมานะครับPage Full นะครับเลื่อนมันเข้ามาสักประมาณไหนดีหาจุดไหนก็ได้นะฮะจุดนี้ก็ได้ฮะประมาณนี้นะครับปึบเข้ามาให้มันพอดีกับระนาบนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหมุนดูชิ้นงานก่อนนะแบบนี้นะครับไปที่ Pasteful นะครับคลิกตรงนี้นะฮะยังไม่ได้เชื่อมหากันนะดีเทลงานยังไม่ได้เชื่อมหากันนะครับอันดูกันไปก่อนนะครับแบบนี้นะฮะทีนี้ผมจะคว้านตัวนี้ก่อนนะคว้านตัวนี้ก่อนนะฮะตรงนี้นะครับมันจะขึ้นเป็นGeometric Center ให้โอเคป้อนค่านะครับอันนี้ผมจะป้อนค่าเข้าไปที่12นะครับคว้านไปงี้ก่อนนะครับไปที่ Solid Subtract นะครับคลิกตัวนี้นะฮะคลิกขวาคลิกตัวนี้นะครับคลิกขวามันจะคว้านออกมาให้เห็นไหมครับถ้าเราหมุนดีเทลงานดูจะเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับมันจะคว้านแบบนี้ขึ้นมาให้นะครับโอเคนะครับทดลองดูนะครับไปที่ในส่วนของฟอนต์นะครับขอฟีดตัวนี้ไว้ก่อนนะครับภาพมา modify คลิกเฉพาะ2ตัวนี้นะครับคลิกขวาคลิกนี้นะครับเลื่อนขึ้นไปด้านบนคลิกซ้ายกดปุ่มโน่นะครับโอเคหมุนชิ้นงานดูนะครับดีเทลงานก็จะมาเป็นออกประมาณนี้นะฮะยังนะครับเราอาจจะต้องเฉือนตัวนี้ก่อนนะดูกันไปก่อนนะครับนี่นะฮะไปที่ Paste Full ไม่ใช่สิถ้า Paste Full ตัวนี้มันจะเฉือนตัวนี้ไม่ได้นะครับPaste Full ไปที่ไม่ได้อีกนะครับข้อมูลดูนิดนึงถ้าลบตัวนี้ออกไปเดี๋ยวนะครับขอดูก่อนหน้าตัดตัวนี้ก็ไม่สวยนะครับ
อาจจะโอเคขอยืดตัวนี้เข้ามาข้างในนิดนึงนะครับยืดเข้ามาข้างในนิดนึงไปที่คำสั่ง extrude flake ดีกว่า paste full ก็ได้นะครับยืดเข้ามาสักหนึ่งแล้วกันไม่พอนะครับอีกหนึ่งนะฮะพอแล้วคิดว่าพอนะครับขอดูก่อนฟึบฟึบไม่พอนะฮะอีกหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นสามนะครับโอเคน่าจะพอแล้วนะครับดีเทลตรงนี้น่าจะตัดแต่เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็เพสทูลตัวนี้นะครับ3ไปที่ Font View นะครับที่ Font View โอเคนะฮะจากนั้นก็ไปที่ Modify นะครับโอเคปีนะครับหมุนชิ้นงานดูไปที่ SE Isometric ทีนี้เราจะหมุนตัวงานกลับนะครับแล้วครับหมุนนะครับโอเคไปที่ SE ISO แล้วก็เปิดในส่วนของตัวนี้เราขึ้นมาดูนะครับภาพ image นะฮะ image ไปที่ top view นะครับ top view ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะหมุนชิ้นงานตัวนี้นะครับSE ISO นะครับให้มันได้ระนาบคล้ายๆกับภาพของเราแบบนี้นะฮะ SE ISO ไปที่ Top View นะครับประมาณนี้นะฮะตัวนี้มันเอาลงมาอีกนิดนึงดีกว่าไหมนะครับขอดูนิดนึงนะฮะหมุนดีเทลงานก่อนนะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรประมาณนี้ก็ได้นะฮะโอเคเปลี่ยนมองเป็น SE Isometric นะครับเปลี่ยนเป็น top view นะครับฟีดงานออกไปก่อนนะฟีดตัวงานตัวนี้ออกไปก่อนนะครับเอาเลเยอร์เสริมไปเป็นเลเยอร์ใช้งานนะครับแล้วก็ฟีดตัวนี้ไปก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างในส่วนของตัวมือหมุนด้านบนกันนะครับมีขนาดเท่ากับ50นะครับโอเคนะครับเปลี่ยนมุมมองนะฮะเปลี่ยนมุมมองไปเป็น Font View นะฮะไม่ใช่สิ SE Isometric ก็จะได้ระนาบแบบนี้นะฮะSE ดีกว่า SE ก็ได้นะครับไปที่คำสั่ง Rectangle นะครับPolygon นะไม่ใช่เล็กแทง Polygon กดปุ่ม Enter นะครับคลิกซ้าย1ครั้งไปที่สมการ C นะครับ
เปลี่ยนระนาบนะเป็น Front View นะครับ Top นะฮะป้อนค่า25นะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูDiameterที่เราจะสร้างตัวอีกตัวนึงนะครับตัวนี้มีเท่ากับ35นะครับ35ไปที่ Cycle นะครับสิบสองจุดห้านะครับไม่ใช่สิบสองจุดห้าสิสิบเจ็ดจุดห้านะครับหรือเอาง่ายๆนะครับพิมพ์ D Enter ไปเลยนะครับแล้วก็35นะครับตัวนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับจากนั้นก็ move ตัวนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับสัก10แล้วกันนะครับแล้วก็ไปสร้างคำสั่งไปสร้างวงกลมอีก1วงนะครับคลิกจากจุดด้านล่างนะครับป้อนค่า25นะฮะโอเคนะครับฟีดตัวนี้ไว้ก่อนนะเอาตัวนี้ไปไว้ในเลเยอร์ไหนก็ได้นะครับเก็บไว้ก่อนนะครับอาจจะเป็นเลเยอร์ดิมก็ได้อะแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการฟีดไว้ก่อนนะฮะ Isolate Object Detail ตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเราไปที่ในส่วนของ Font View เรามาดูกันนะครับในส่วนของ Font Viewจากนั้นก็ไปที่คำสั่งนี้นะฮะ arc นะครับไม่ต้องคลิกนะฮะเลื่อนเมาส์มามันจะแท็กไม่ให้คลิกจุดที่1จุดที่2นะครับมาคลิกตรงนี้นะฮะแล้วก็ลากมานะฮะก็ได้8นะครับปึ๊บนะฮะแล้วก็ลากแบบนี้นะครับโอเคเปลี่ยนมุมมองนะครับเปลี่ยนมองไปเป็น SE isometric เราจะได้วงกลมตัวนี้ขึ้นมานะครับวง1วงนะครับจากนั้นก็ไปที่วงกลมนะครับ cylinder cycle นะไม่ใช่ cylinder เปลี่ยนระนาบนะครับไปเป็น top view แล้วก็วงกลมนะครับคลิก1ครั้งป้อนค่านะทีนี้เราจะป้อนที่10นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคเปลี่ยนมุมมองกลับไปเป็น Front View ลืมไปนะฮะตัวนี้ขอเปลี่ยน SE ISO ก่อนขอให้มีความหนาก่อนนะฮะความหนาเดี๋ยวนี้เราจะไปที่คำสั่ง Extrude นะครับ5นะฮะประมาณนี้นะครับโอเคเปลี่ยนมุมมองมาเป็น 2D wireframe นะครับคลิกที่ตำแหน่งนี้นะครับลากไปอย่างนี้นะฮะโอเคมาเรามาดูกันต่อนะครับตัวนี้ก็จะทำการเปลี่ยนนะครับไปที่คลิกที่เส้นนี้นะฮะคลิกตรงจุด vertex นี้นะครับแล้วก็ย้ายเข้ามาตรงจุดนะฮะหาเป็นจุดเซนเตอร์นะจุดเซนเตอร์จุดไหนก็ได้ที่เป็นจุดเซนเตอร์นะครับหรือถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นconceptual ดูนะครับแล้วก็คลิกตรงเส้นนี้นะฮะเส้น arc นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปด้านในนะครับ Escape ออกไปตัวนี้มันจะไปจัมป์อยู่ด้านในของวงกลมตัวนี้พอดีนะครับทีนี้มาดูกันต่อนะฮะไปที่คำสั่ง Cycle นะครับป้อนค่า3นะครับประมาณนี้นะฮะ Copy ออกไปนะฮะสัก1 2 3 4ตัวแล้วกันเผื่อไว้นะครับไปที่คำสั่ง Sweep คลิกที่หน้าตัดตัวนี้นะครับคลิกขวา Enter คลิกที่เส้นนี้นะครับนะครับ
ไปที่ตัวนี้ใหม่นะฮะใช่นะครับสวีปใหม่นะครับคลิกที่ตัวนี้นะครับคลิกขวา enter คลิกที่เส้นนี้นะครับสวีปนะครับคลิกหน้าตัดนี้นะครับคลิกขวา enter แล้วก็คลิกที่เส้นนี้นะครับเรียบร้อยนะฮะตัวนี้รู้สึกจะใหญ่ไปขอเป็นขอเปลี่ยนแล้วกันนะครับสัก2นะโอเคนี้ลบทิ้งไปนะครับไม่เอานะครับไปที่คำสั่ง sweep นะครับคลิกที่ตัวนี้คลิกขวา enter แล้วก็คลิกที่นี่นะครับเรียบร้อยนะครับหมุนดูชิ้นงานนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีดีเทลแล้วก็ลักษณะงานแบบนี้นะครับถ้าตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะฮะมันไม่สวยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะปรับนะครับใช้คำสั่ง extrude นะฮะหมุนอย่างนี้นะครับpaste pool นะดึงเฉพาะตัวนี้ขึ้นมานะป้อนค่าสัก3ละกันแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนดูชิ้นงานนิดนึงนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะจากนั้นก็ลดตัวข้างล่างลงไปนะครับ3แบบนี้นะฮะหรือดึงมาอีกสัก1นะเพื่อให้มันเก็บตัวนี้ได้ประมาณนี้นะครับอย่างละ1นะครับเปลี่ยนมองเป็น top view นะครับ top viewแบบนี้นะครับไปที่คำสั่ง polar array นะครับคลิกที่ตรงนี้คลิกขวาเลื่อนมาคลิกตรงจุดเซ็นเตอร์นะครับเห็นไหมฮะมันจะได้เป็นทรงตัวนี้ขึ้นมานะครับผมทำผิดจริงๆตัวนี้ไม่ใช่นะฮะอันดูกันไปใหม่อันดูกันไปใหม่นะครับแบบนี้นะครับอันดูกันไปใหม่นะฮะไม่ใช่นะมันต้องเป็นนะครับตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้เราไม่เอาเราต้องเปิดเอาตัวหกเหลี่ยมขึ้นมานะครับ layer dim ตัวนี้นะครับถึงจะใช่ลบวงกลมนี้ออกไปนะครับถึงว่านแปลกๆคลิกตัวนี้ใหม่นะครับแบบนี้นะฮะโอเคไปดูกันต่อ sweep เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับสวีปใหม่นี่นะครับสวีปใหม่นี่นะครับจากนั้นก็ค่อยไปที่ไซเคิลนะครับเปลี่ยนเป็น2นะฮะจากนั้นก็ค่อยเพสฟูลดึงตัวนี้ขึ้นมา3ประมาณนี้นะฮะโอเคเปลี่ยนไปเป็น top view นะครับโพลาร์เลยกดปุ่ม enter ไปพยอมรับค่า6นะครับเปลี่ยนเป็น3นะครับenter ไปนะครับแบบนี้นะฮะเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เป็นตัวนี้ขึ้นมา SE ISO ลองดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีเป็นลักษณะตัวนี้นะฮะเป็นลักษณะของด้ามจับนะครับด้ามจับสมมติว่าเราเชื่อมตัวนี้เข้าไปด้วยกันนะครับเชื่อมชุดนี้เลยนะฮะเป็นชุดเดียวกันแบบนี้นะครับเข้าไปมันก็จะปรับแต่งดีเทลงานได้ง่ายขึ้นสมมติว่าผมเชื่อมไปนะครับไปที่โพลียูเนียนนะครับไม่ได้ต้องระเบิดก่อนนะฮะระเบิด export ตัวนี้ไปก่อนนะครับ1 2นี่นะครับจากนั้นค่อยไปที่ยูเนียนนะฮะรวมชิ้นงานเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ค่อยปรับตัวนี้นะครับ export ตัวนี้ขึ้นไปนะฮะสัก2ละกันแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะโอเคเปลี่ยนมุมมองนะไปเป็น SE ISO แล้วก็ไปเปิดเอาชิ้นงานตัวอื่นขึ้นมานะครับเรียบร้อยนะฮะทีนี้เราจะหมุนตัวนี้ของเรานะครับหมุนชิ้นงานนะครับ
คลิกที่เส้นสีแดงนะฮะแล้วก็กดปุ่ม F8 นะครับคลิกผิดละน่าจะเป็นเส้นสีแดงนี่แหละนะครับเลื่อนลงมาอย่างนี้นะฮะS shape ออกไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่คำสั่ง move นะครับ center อยู่ตรงนี้นะฮะจากนั้นหมุนมุมมองนิดนึงเอามาแท็กตรงบริเวณนี้นะฮะเราจะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับเปลี่ยนมองเป็น top view นะครับเราจะได้เป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับหมุนดีเทลงานนิดนึงนะครับใกล้เคียงแล้วนะครับเปลี่ยนไปเป็น top view ก่อนกดปุ่ม zoom S10 ไปที่หกเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับกดปุ่ม enter ไปตรงจุดนี้นะครับไปที่คำสั่งสมการ i เราจะไปสร้างหัวน็อตด้านบนนะครับหัวน็อตด้านบนตัวนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับ10นะครับ10 5 enter นะครับจากนั้นก็ไปที่คำสั่ง extrude นะฮะสาม4นะฮะขอสัก4มิลละกัน4นะครับแล้วก็ไปที่ cylinder นะฮะสัก2ขึ้นมาสัก2ละกันแบบนี้นะครับโอเคเรามาดูกันต่อนะครับเปลี่ยนมุมมองไปเป็น front viewtop view ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาเชื่อมดีเทลงานมาดูกันนะฮะว่าเราจะปรับดีเทลตัวไหนได้บ้างนะฮะเปลี่ยนมุมมองเป็น SE ISO นะฮะแบบนี้นะครับ SE ISO แล้วเราตั้งเลยนะครับตั้งขึ้นมาก่อนเลยไม่ต้องสนใจในส่วนของ image แล้วนะฮะตั้งขึ้นมาก่อนเลยประมาณนี้นะครับกดปุ่ม zoom S10 1ครั้งเปลี่ยนมุมมองนะครับไปเป็น realistic นะครับไปที่ visual light นะฮะไปที่ material browser นะครับคือ material browser เนี่ยมันก็จะมีสีหรือว่าดีเทลงานอะไรต่างๆที่เราสามารถที่จะเอามาปรับแต่งได้นะฮะในที่นี้ผมจะเลือกใช้ที่ method นะฮะกดปุ่มตรงนี้นะครับ method นะฮะเลื่อนลงมาหานะครับอย่างที่เราทราบนะทองเหลืองทองเหลืองก็จะใส่เป็นสีเหลืองเพื่อนๆก็หาใส่ดูได้นะถ้าชอบตัวไหนนะครับในที่นี้ผมก็จะใส่ตัวนี้นะฮะมีอยู่2ตัวที่ผมเลือกไว้ถ้าเพื่อนๆดาวน์โหลดเอาแบบฝึกหัดนี้ไปก็สามารถใส่ได้เลยนะครับโอเคเฉพาะตัวนี้นะครับผมจะใส่เป็นสีแดงนะครับสีที่ผมจะใช้ก็จะเป็นขอเป็นพลาสติกไรกันอยู่ไหนพลาสติกมีสีแดงนี่ไงนะครับขอดูก่อนโอเคผมใส่สีแดงนะครับปิดตัวนี้ออกไปนะฮะไม่ต้องการเส้นนะครับโอเคนะครับชุดนะฮะที่ผมจะใส่สีทองก็จะมีนะครับ1 2 3นี่นะครับผมจะใส่สีทองนี้เข้าไปนะครับเป็นทองแบบนี้นะฮะก็แล้วแต่เพื่อนๆนะเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ใส่เข้าไปได้ผมจะใส่ทองไปนี้เข้าไปนะครับตัวนี้ก็ทองนี้ก็ทองนะครับส่วนตัวด้านบนผมจะใส่เป็นอีกชิ้นงานหนึ่งนะฮะเป็นทองแบบนี้นะฮะนะครับแบบนี้นะครับ
โอเคเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับเปลี่ยนมุมมองไปเป็น Front View นี่นะฮะเราได้ดีเทลตัวนี้ขึ้นมานะครับประมาณนี้นะฮะในส่วนของประตูไม่ใช่ประตูน้ำทองเหลืองนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับเราจะไปที่ในส่วนของ Conceptual นะครับเราจะสร้างแฟลชช็อตนะฮะไปที่มุมมองนะฮะเราจะสร้างไปที่4ได้กันนะครับแบบนี้นะครับมาดูกันนะครับตัวนี้ขอเปลี่ยนไปตัวนี้เป็นท็อปนะฮะท็อปนะครับตัวนี้ท็อปตัวนี้ก็ไรนะฮะตัวนี้ก็ SE ISO SE isometric แบบนี้นะครับตัวนี้นะครับแฟลชช็อตนะครับ FLA Enter นะฮะก็ในที่นี้ผมไม่ต้องการจะใส่เป็นเส้นตัวนี้นะฮะเส้นที่เป็นเส้นที่อยู่ข้างในนะไม่เอานะครับผมติ๊กออกไปเลยนะผมก็ Create นะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับกดวินเตอร์3ครั้งนะครับเห็นไหมฮะจะได้เป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็ไปปรับแต่งเอานะครับเราได้ตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับมาที่ตัวนี้นะครับคลิกขวาแฟชช็อตใหม่นะครับคลิกเลยนะครับ1 2 3นะครับตัวนี้นะครับคลิกขวาแฟชช็อตcreate นะครับคลิกเลยนะครับ1 2 3นะครับที่ปุ่มนี้นะครับคลิกขวาแฟชช็อตนะครับ create นะครับวางเลยนะครับ1 2 3คลิกที่ตำแหน่งนี้นะฮะตัวนี้นะครับไปที่ insert ช่อง insert นะครับเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับเห็นไหมฮะเพื่อนๆจะเอาตัวไหนมาก่อนถ้าจะเอาตัวท็อปก็เอาตัวท็อปมาเลยนะครับวางไว้บริเวณนี้นะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วถ้าจะเอาตัวฟอนต์ก็ฟอนต์มาเลยไม่ใช่ไลท์นะฮะไลท์มาก่อนนี่นะครับเสร็จแล้วถ้าจะเอา SE ISO ก็ดึงเอา SE ISO มานี่นะครับโอเคเสร็จแล้วก็ลบตัวไหนที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับก็เปลี่ยนมุมมองไปเป็นซิงเกิลวิวพอร์ตแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ได้เป็นงาน 2D ขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็สามารถจัดได้อย่างเช่นถ้าเราจะจัดนะครับไปที่หน้าต่างโฮมนะครับเปลี่ยนเป็น 2D ไปเฟรมนะครับแต่จะปรับแต่งจุดไหนก็ปรับได้นะครับอย่างเช่นถ้าจะต่อเส้นอะไรต่างๆก็ปรับแต่งได้ในที่นี้ผมจะไม่ต่อนะไม่ปรับนะครับผมจะไปตั้งเอา layer center ขึ้นมาเป็น layer ใช้งานนะครับไปทีมสั่งลายนะผมจะลากมาตรงนี้ก่อนนะฮะเสร็จแล้วผมก็จะไปที่คำสั่ง center อีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่ตรงนี้นะครับโอเคนะฮะจากนั้นนะครับเราก็ทำการ move นะชิ้นงานตัวนี้นะครับจากจุดนี้นะครับมาที่ตรงนี้นะฮะไม่ใช่สิดีนะครับก็ได้ประมาณนี้ตรงๆกันประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ถ้าเราต้องการจะจับนะครับในส่วนของกระดาษหรืออะไรต่างๆอย่างเช่นนะครับไปที่ annotate เปลี่ยนเป็น align นะครับจุดนี้มาที่จุดนี้นะครับอย่างนี้นะฮะก็จะได้เหมือนกันแต่ต้องเปลี่ยนตัวนี้ก่อนนะครับไปที่หน้าต่างโฮมนะฮะเปลี่ยนเป็น layer dim เอา layer dim ออกมาใช้งานและนะครับไปที่ annotate ตัวนี้นะครับแบบนี้นะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปที่คำสั่ง home move นะฮะคือเราไม่ต้องการให้
ตัวนี้นะฮะอ้าวไม่ใช่ไม่ได้นะฮะต้องลบตัวนี้ไปก่อนนะครับเอาใหม่ Endo Trade Ally นะครับตัวแบบนี้นะฮะนี่นะครับประมาณนี้นะครับมีตัวไหนอีกนะฮะตัวนี้นะฮะนี่นะครับความสูงมาที่ความสูงบ้างลิเนียนะครับจับตัวนี้ก็ได้นะครับความสูงรวมก็เอาเฉพาะตรงนี้ก็ได้นะฮะนี่นะครับตรงนี้นะครับแบบนี้นะฮะจากนี้มาถึงตรงนี้ประมาณ35นะครับตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับเท่ากับ10แบบนี้นะฮะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วไปที่กระดาษของเรานะครับของเราก็จะประมาณนี้ลองใส่เป็น1ต่อ1ได้ไหมฮะ1ต่อ1ก็จะใหญ่ไปถ้าเป็น1ต่อ2ลองดู1ต่อ2นะครับ1ต่อ2ก็เล็กไปนิดนึงนะฮะขอเป็น1ต่อลองดูที่1ต่อ1ก่อนเราจะปรับตัวนี้ได้บ้าง1ต่อ1ก็ได้นะประมาณนี้จริงๆก็ได้เหมือนกันนี่นะฮะแต่ไม่เวิร์คฮะเอาเป็น1ต่อ2แล้วกันนะมันใหญ่ไปโอเคเดี๋ยวขอปรับในส่วนของชิ้นงานจริงนิดนึงนะครับ move นะครับออกไปไปที่กระดาษของเราไม่ขอใส่สเกลดีกว่านะฮะเอาเป็นขยายขึ้นมาสวยๆเลยกว่านะฮะ zoom period นะครับ zoom real timeประมาณนี้นะครับใช้ซูมเรียลไทม์ดีกว่าโอเคล็อกงานนะครับจากนั้นก็มาที่ในส่วนของการสร้างนะครับเลเยอร์นี่นะฮะไม่ใช่สิต้องไปที่วงกลมก่อนประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับเราไปที่คำสั่ง copy แบบนี้นะฮะ move นะครับObject เดี๋ยวคลิกเข้าไปข้างในแบบนี้นะฮะถ้าหาไม่เจอนะครับมีวิธีง่ายๆนะฮะเปลี่ยนตัวนี้เป็น2 Device Frame ก่อนแบบนี้นะครับนะครับไปที่หน้าต่าง Home นะครับไปที่มุมมองนะฮะเป็น SE ISO นะดูตัวนี้ก่อนนะครับนี่คือชิ้นงานของเราเปลี่ยนเป็น Realistic นะครับเดี๋ยวไปคลิกล็อกงานข้างนอกนะครับเดี๋ยวไปคลิกข้างในขอเปลี่ยนเป็นconceptual นิดนึงนะฮะขอเป็น no
ตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวคลิกล็อกงานข้างนอกนะครับคลิกตัวนี้นะฮะให้ไปอยู่ในส่วนของlayer viewport ก็คือตัวนี้นะฮะโอเคนะครับไปที่ตัวนี้ใหม่นะฮะ layout object ตัวนี้เขาเปลี่ยนเป็น top แล้วกันนะครับ top view หมุนมานะครับเปิดเอา layer ตัวนี้ขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับเรามีคลิกล็อกงานข้างนอกก่อนอ้าวไม่ได้เดี๋ยวมันจะติดตัวโมเดลของเราถ้าเปลี่ยนเป็น top view นะฮะตัวนี้มันติดอยู่ตรงนี้พอดีขอ move ตัวนี้ออกมาก่อนนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะฮะเลื่อนขึ้นมานิดนึงนะฮะเอามันออกไปไว้อยู่ไกลๆเพื่อนดีกว่านะครับไม่งั้นมันปรับยากอ่ะประมาณนี้นะครับการปรับดีเทลงานเปลี่ยนวิวพอร์ตนะครับไปเป็นเปลี่ยนเส้นไปเป็นเส้นวิวพอร์ตแบบนี้นะครับ Escape ออกไปโอเคนะฮะก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับในส่วนของการเขียนนะฮะในส่วนของประตูน้ำทองเหลืองนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับประมาณนี้นะฮะลองฝึกดูอย่างที่บอกนะครับผมไม่ได้ทำเป็น Drawing ขึ้นมาก่อนนะก็คือวิดีโอการสอนส่วนใหญ่ก็จะซื้อเป็นชิ้นส่วนพวกนี้ขึ้นมานะชิ้นส่วนพวกนี้มาแล้วก็ใช้เวอร์เนียร์นะครับจับแล้วก็วัดขนาดออกมาเลยประมาณนี้นะครับอาจจะไม่เหมือนสักทีเดียวนะฮะก็ลองฝึกกันดูนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะในส่วนของการเรียนการสอน AutoCAD ก็ติดต่อสอบถามกันก็มาได้นะครับในส่วนของ 2D หรือว่า 3D นะครับหรือว่าสนใจสั่งซื้อวิดีโอการสอนเวอร์ชัน2014 2016นะครับ 2D หรือ 3D ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เช่นกันนะครับวันนี้เองก็ขอจบวิดีโอการสอนแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะเจอกันถัดไปนะฮะในส่วนของอุปกรณ์ไปฟิตติ้งเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงว่าจะเป็นชิ้นส่วนตัวไหนนะครับน้องๆแล้วเพื่อนๆเองก็ติดตามกันได้นะฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ในส่วนของ Channel YouTube ด้วยนะครับโอเคขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับเดี๋ยวเจอกันครั้งถัดไปสวัสดีครับ